แล้วคุณคู่ควรเหรอไม่มีใครจะเหมาะสมกับคุณเท่าผมแล้วไม่ว่าจะเป็นฐานะการศึกษาแล้วผมก็ไอ้เชษมึงจะไปเจอเจ้าสาวตอนนี้ไม่ได้นะเว้ยโบราณก็ถือเฮ้ยแป๊บเดียวก็ได้เจอกันแล้วหรือเปล่าวะใจร้อนไปได้ฉันมีเรื่องจะต้องคุยกับคุณหนึ่งไม่มีมารยาทบอกกี่ครั้งแล้วให้ระวังกิริยาสามขอโทษค่ะแต่คุณหนึ่งหายตัวไปแล้วค่ะคิดอยู่แล้วว่าคุณหนึ่งจะต้องก่อเรื่องอยากจะรู้นะว่าจะไปได้สักกี่น้ำเทศโทรศัพท์คุณหนึ่งหม่อมหลวงชาติกำเนิดอันสูงส่งทำให้ชีวิตเราแตกต่างจากคนอื่นสูงส่งจนอยากจะหนีให้ไกลจากมันเฮ้ยคุณหนึ่งเชี่ยเรื่องใหญ่แล้วมึงความคิดที่ถูกปลูกฝังมาจนเราเชื่อว่ามันไม่มีใครเหมาะสมกับเราในเมื่อบนโลกนี้ไม่มีใครคู่ควรกับเราเราก็ไม่คิดจะรักใครไม่มีทางอาหนึ่งไม่คิดว่าเราเจอหน้ากันบ่อยไปหน่อยหรอไม่เห็นจะบ่อยเลยเจอกันวันละไม่กี่ชั่วโมงยังน้อยไปด้วยซ้ำแล้วนี่จะเก็บร้านหรือยังมาเดี๋ยวเขาช่วยไม่ต้องทำไมไม่อ่อนโยนหงุดหงิดแล้วใช่ไหมไม่รีบกลับบ้านไปทำการบ้านอ่านหนังสือสอบเหรอคะแม่แต่หนูก็พูดเรื่องสอบเหรอเบื่อเนี่ยว่าจะมาหาหนึ่งให้หายคิดถึงซะหน่อยนั่นมาพูดเรื่องเรียนอีกเหรอแล้วจะให้เราพูดเรื่องอะไรอ่ะก็ตัวยังเป็นนักเรียนอยู่นี่แล้วพูดเรื่องของเราไม่ได้หรออย่างอันหนึ่งรักเขาอะไรอย่างเงี้ยกลับบ้านไปได้เราไปไม่กลับโอ๊ยมีอะไรก็พูดมาถ้าเขาพูดแล้วเขาจะถือว่าอันหนึ่งรับทราบแล้วอันหนึ่งก็ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ฟังนะทำไมเราต้องรับผิดชอบด้วยโอ้ยมีอะไรก็พูดมาเขากำลังหนีออกจากบ้านเฮ้ยในเมื่อหนึ่งรับรู้แล้วขอเขาอยู่ด้วยเนาะไม่ได้นะพูดยากไม่เอาอ่ะเขาไม่กลับถ้าหนึ่งไม่ให้เขาอยู่ด้วยงั้นเขานอนหน้าหอก็ได้ตามใจแปลว่าให้เขาอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมเนี่ยเราพูดจริงๆนะเลิกวุ่นวายกับเราสักทีมันน่ารำคาญอย่าให้ถึงขั้นที่เราต้องย้ายหนีนะ ายได้แล้วเขาอะไม่เหมาะกับเป็นพนักงานเงินเดือนทำงานงกๆไปวันๆหรอกนะแต่สามก็เป็นพนักงานเงินเดือนทำงานงกๆไปวันๆนะคะคุณหนึ่งเธอเติมคำว่ารักลงไปข้างใน